ไปทอดกฐินมาเห็นบ้างใช่ครับก็ได้มีโอกาสกลับไปทอดกฐินที่บ้านครับที่สุพรรณเป็นวัดที่เราทําบุญประจําอยู่แล้วทุกปีนะครับผมงานได้ยอดก็จริงๆแล้วเป็นการทําบุญที่ต้องบอกว่าทําบุญใหญ่นะครับแล้วก็ด้วยโอกาสที่เราเป็นปีเบญจเพสด้วยก็อยากจะเสริมสร้างบุญกุศลให้เราได้มีโอกาสได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมก็ยอดประมาณ 1,200,000 กว่าบาทใช่ดีใจมากเลยครับก็มีแฟนๆที่ร่วมทำบุญกันนะครับที่เป็นแฟนคลับเราแล้วก็ชาวสุพรรณหลายๆคนที่ทำบุญกันเพราะว่าการแก้เคล็ดใช่ไหมใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะแก้เคล็ดด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้าเพศเป็นสิ่งที่แบบว่าต้องลุ้นว่าจะเป็นบีเป็นเพศที่ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยฮะอันนี้มีคำเตือนมาหรือเปล่าอันหนึ่งแบบว่าทำบุญใหญ่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาคิดเอาไว้ว่าอยากทำบุญใหญ่ให้กันในปีนี้เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่ดีกับเราด้วยถือว่าเป็นปีที่แบบเรามีแต่เรื่องราวดีใช่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนจบด้วยครับแล้วก็มีงานวันเกิดมีแฟนคลับแบบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็วันนี้ก็มาทำบุญด้วยกันนะครับก็ได้ยอดเงินที่เยอะมากเหมือนกันก็จะได้มาบูรณะวัดนะครับที่เป็นวัดที่เราทำบุญประจำทุกปีอยู่แล้วไม่ถามว่าปีหน้าก็ขอเป็นอย่างนั้นครับก็ขอให้มีงานได้เยอะครับผมขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปีหน้ามีแผนจะบวชด้วยใช่ไหมคือวางแผนเอาไว้ครับคือจริงๆแล้วผมวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราพร้อมเราเรียนจบเรามีการงานที่โอเคสามารถแบ่งเวลาได้ก็จะหาเวลาบวชซึ่งตอนนี้ก็25แล้วครับผมมีล็อกคิวไว้บ้างยังประมาณช่วงไหนตอนนี้ยังไม่ได้ล็อกครับแต่ว่าอยากจะให้ไม่เกินปีหน้าที่คิดที่วางแผนเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ยังต้องดูว่าเวลางานมันได้หรือเปล่างานปีหน้าอันนี้ก็จะสิ้นปีแล้วเกิดปีหน้าไม่ถึงว่าปีแล้วใช่แต่ต้องดูคิวงานก็ต้องคิวงานครับว่ามันมีงานไหนที่มันแบบว่าล็อกเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าอันนี้ลองเกินถึงผู้ใหญ่ในค่ายบ้างไงให้ลองเคลียร์คิวงานช่วงว่างไว้ให้เลยอันนี้ยังไม่ได้เกินครับแต่ว่าเราคิดไว้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าดีใจมากนะครับอยากให้ลูกบวชแล้วก็จริงแล้วผมก็คิดถึงคุณยายด้วยคือคุณยายผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ให้ถึงการบวชก่อนแล้วก็ตอนนี้ท่านก็อายุมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ยายได้เห็นชายพระเหลืองอะไรเงี้ยก็เลยคิดบ้างเหมือนกันบวชที่วัดอะไรนะคะคงจะเป็นวัดที่บ้านแหละฮะวัดที่สุพรรณนะครับวัดใกล้บ้านวัดโพธารามตอนนี้คืองานยาวใช่ครับก็ถึงประมาณกลางปีหน้าประมาณขออนุญาตถามเรื่องที่สารนิดนึงครับถามว่าเขาไม่ได้อยู่กับพี่หวายแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคอนเฟิร์มหรือยังแต่ว่าเท่าที่คุยกันก็เหมือนกับว่าเขาออกมาดูแลตัวเองแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีติดต่ออะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคงติดต่อกันแหละด้วยความที่เขาก็แบบสนิทกันอยู่อะไรเงี้ยคือไม่ได้ทะเลาะกับผู้จัดการเดิมไม่แน่ใจเลยครับอันนี้ไม่ทราบตัวที่สารได้มีโอกาสมาปรึกษาคุยอะไรกันบ้างปรึกษานะครับเขาบอกว่ามีช่วงนึงที่เขาเครียดเหมือนกันเพราะว่าแบบจะยังไงดีแล้วก็ผมเองก็ให้คำปรึกษาเขาไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าอยู่ที่ตัวเขาครับว่าเขาอยากจะตัดสินใจยังไงนะครับมีความสุขกับสิ่งไหนที่เราสามารถรับงานเองแล้วก็แบบมันโอเคกว่าหรือว่าถ้าเรามีพี่เขาเราจะมีคอนเนคชั่นเยอะกว่าก็แล้วแต่เขาตัดสินใจตอนนั้นเป็นเหมือนเราคุยกันไม่มากขึ้นไหมมากขึ้นไหมก็ไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนนะฮะก็ยังแบบเป็นปกติครับผมไม่ได้แบบทุกวันอะไรขนาดนั้นแต่มีอะไรเขาก็จะมาก็มีครับถ้าเป็นเรื่องงานเครียดๆก็จะมาปรึกษาบ้างแล้วก็ประมาณนั้นเรื่องงานปลายปีพี่กันมีแผนทำอะไรมีโปรเจกต์พิเศษปลายปีเหรอครับตอนนี้ก็จะมีไปทัวร์ครับมีอีเวนต์ต่างๆนะครับก็มีทั้งของตัวเองบ้างแล้วก็มีกับทีพอดังด้วยก็จะมีแบบทัวร์ปีใหม่หลายที่เลยครับปีใหม่รับงานไหมฮะรับงานครับรับงานเทียบเลยครับผมพี่กันคาดเขาถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเดอะสตาร์12ว่าครับเดอะสตาร์12นะครับก็เปลี่ยนแปลงพอทราบไหมจริงๆแล้วพอทราบในส่วนบางส่วนนะครับที่เรื่องของการรับสมัครต่างๆอะไรเงี้ยจะมีรูปแบบการรับสมัครที่แบบเปลี่ยนแปลงมากเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรรมการหมดเลยอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนครับแต่ว่าก็ต้องรอดูเขาว่าจะมีการแถลงข่าวอะไรอย่างไรหรือเปล่ารู้สึกไงจะมีแบบดราม่าคณะกรรมการเดอะสตาร์ตอนนี้ครับก็เข้าใจเลยฮะเข้าใจเพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนรายการเดอะซามา11ปีแล้วก็แบบผูกพันกับพี่โจ้พี่ไม้เพชรมา
แล้วก็แบบมีกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าเอ้ยบางคนอาจจะแบบว่าตกใจแล้วก็อาจจะไม่ชินว่าเฮ้ยจะมาเป็นรูปแบบไหนแล้วใครจะมาแทนอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นใครมาแทนส่วนตัวเราเองพันกับคณะกรรมการยังไงบ้างผูกพันมากครับแล้วก็ยังคงรักแล้วก็เคารพพี่ๆทั้ง3ท่านแน่นอนเสมอตลอดไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเจอทุกครั้งก็ยังเป็นพี่ที่เราเคารพอยู่ตลอดเวลาเสียดายไหมเลยครับก็แน่นอนครับเป็นเรื่องที่เราก็เสียดายเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่ๆทั้ง3ท่านก็เป็นคนเก่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีอะไรที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับ